แล้วก็สวัสดีทุกท่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับเอาล่ะกลับมาต่อกันในช่วงนี้1ทุ่มตรงนะครับไปจนถึง2ทุ่มกว่าเลยเราจะได้พบกับพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนนท์ไบรท์หรือว่าโบกี้ไลออนนั่นเองนะครับรับพรีเซนเตอร์ทั้ง3คนนะครับนนท์ไบรท์และโบกี้ไลออนครับเลือกสรรเป็นอย่างดีเพราะทั้ง3คนเนี่ยต่างก็ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับอยากถามทั้ง3ท่านว่าทำไมถึงได้เลือกรับเป็นพรีเซนเตอร์ของ Lemax แล้วก็ Lemax รสชาติไหนที่แต่ละคนชื่นชอบที่สุดถามไว้ก่อนดีกว่าครับทำไมถึงเลือกครับใช่ไหมครับอร่อยครับเนาะแค่นี้ก็พอแล้วมันก็เป็นข้อที่แบบซิมเปิ้ลแล้วก็ถูกต้องที่สุดต้องครับแล้วก็จริงๆที่เป็น Lemax เนี่ยตัวนี้ถูกใจเพราะปกติเวลาผมทานเลยเคยแกะแล้วขายชิ้นที่มันเข้มที่สุดเลยในซองคือเราชอบชิ้นเข้มที่ผมมันนัวที่สุดแต่ว่าเลมแม็กซ์มันเข้มทั้งซองแต่ว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าร่องหยักของมันเนี่ยมันจะคอยแบบเกาะดูดซับผงมันนั้นเอาไว้แล้วก็ด้วยความที่เหมือนพอเราชอบกินที่มันเข้มเข้มเนี่ยก็คือมาสะใจกินทั้งซองกินคำแต่ก็เข้มเป็นแม็กซ์ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถามว่ารสไหนที่ผมชอบที่สุดก็จริงชอบทุกรสแหละแต่ว่าถ้าเลือกได้หนึ่งผมชอบรสพริกมิกซ์เอสตราชิลลี่เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วพอขนมที่มันเผ็ดมันกินได้เรื่อยๆใช่เนี่ยกินยิ่งอยากกินอีกอยากกินอีกอะไรเงี้ยแล้วในเอ็กซ์ตร้าชิลลี่เนี่ยเขามีเป็นเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยก่อนหน้านี้เวลาเรากินมันจะมีแค่แผ่นเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้มันมีเหมือนเป็นแบบไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีเป็นแบบพริกแห้งที่เขาใส่มาเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือพริกจริงพริกแห้งครับซึ่งก็เมื่อกี้ลองกินแล้วเมื่อกี้ผมก็สงสัยเลยแกะกินไปซองเป็นไงเผ็ดแต่ว่าความเผ็ดมันเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่มแบบเหมือนให้อะดรีนาลีนในร่างกายของเรามันสูบฉีดเหมือนกันนะแล้วเหมาะกับการที่เราจะไปเผ็ดแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการดูซีรีส์ไปเล่นเกมไปมันกระตุ้นร่างกายใช่ครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่เหมาะกับเราเหมือนกันนะรสชาติของความเผ็ดความแซ่บซีดจริงไหมทุกคนมันไม่มีอะไรที่จะเหมาะกับไอ้กวาดรสนี้แล้วใช่ไหมโอ้นี่ต่างกันเขามารอไว้ตั้งแต่ปีสี่นะทีนี้มาถามลงดีกว่าครับผมเขียวมาแบบนี้คาบสาหร่ายยังติดอยู่เลยครับไปงานอีสานเขียวครับไม่ใช่ผมรีเพรเซนต์ในเรื่องของโลริสาหร่ายกันเลยผมรู้สึกที่ผมตัดสินใจรับก็คือนอกเหนือจากเรื่องความอร่อยมันคือเรื่องของความเข้มข้นใช่แล้วก็หยักใหญ่หยักของเขามันใหญ่ใช่มันเต็มคำดีหยักของเขาไม่ใช่แค่กระดึกเล็กใช่มันเป็นกระดึกลูกเลยใช่แล้วเพราะนั้นในคือสำหรับผมเนี่ยคือขนมกินเล่นชนิดนี้ไม่ใช่ขนมกินเล่นอีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นเครื่องเคียงในหนึ่งมื้อของผมเลยใช่แต่ว่าถ้าถามว่าอยากแนะนำรสไหนให้ทุกคนได้รู้มากที่สุดเลยคือโนริสาหร่ายใช่ครับก็มีสาหร่ายเข้มข้นมากอยู่ในทุกชิ้นเลยเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าดซีดจ๊าดกรุบกรอบแล้วก็เข้มข้นถูกครับหอมสาหร่ายโนริมากแล้วก็ลงไปถึงตัวของเอ็กซ์ตรีมด้วยเอ็กซ์ตรีมซาวครีมและหัวหอมใช่อันนี้ผมชอบมากโดยส่วนตัวล่าสุดเลยใช่ผมรู้สึกว่าคือไอ้เรื่องของซาวครีมและหัวหอมเนี่ยมันกลายเป็นคอมบิเนชันที่คลาสสิกและกลายเป็นคอมบิเนชันที่คือคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อร่อยเมื่อนั้นเริ่มแล้วหยุดไม่ได้นะนั่นคือประเด็นแล้วดูดนิ้วไหมจะเหลือเหรอฮะเหลือหรอบางทีก็ถ้าไม่ได้กินกับทีมงานรวมเราก็ฉีกซองแล้วก็มีคนอยู่นะใช่แต่มันเข้มข้นอยู่แล้วครับเข้มข้นอยู่แล้วใช่ฮะแต่ว่ามันจะมีนะที่บางคนแบบว่ากินเลเนี่ยเลิกแค่2นิ้วก็คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งแต่ผมเคยเห็นเพื่อนบางคนกินเลแม่งเลิก5นิ้วเลยเฮ้ยทำไมอ่ะจบแบบ
เหมือนกลัวเหมือนกลัวคนไปแย่งคือล้วงไปก่อนแล้วเลือดนิ้วเลยก่อนก็เลยจะได้ดูด5นิ้วไปเลยนะฮะแล้วเหตุผลที่เราตัดสินใจที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Apex ล่ะครับก็จริงๆโดยส่วนตัวเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับทางเลสอยู่แล้วครับแล้วก็พอเป็นเลสแม็กเรารู้สึกว่ามันคือการยกระดับบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ในการที่เรามาครั้งนี้เนี่ยมันเต็มแม็กซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เราจะเห็นได้จากตัวพรีเซนเตอร์ทั้ง3ท่านแล้วก็ตัวของรสชาติทั้ง4รสชาติที่ออกมาเต็มแม็กซ์ทั้ง3รู้สึกว่าน่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่าอยากบอกต่อทุกคนใช่ครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือเขาต่อสัญญาตีมเขาด้วยตีมเขาด้วยอันลิชอันเออน่าสนใจมากมันน่าสนใจมากใช่แต่คือต่อสัญญาด้วยครับต่อไปเรื่อยเอาไหมล่ะคุณโบฮะคุณโบฮะไม่ไปคุณโบดีกว่าคุณโบเลยคุณโบเนี่ยคุณโบที่ไลน์นึงเฮ้ยไม่ไปไงฮะฮัลโหลฮัลโหลติดนะครับเหตุผลที่ตัดสินใจที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของเลแม็กซ์ของโบกี้นั่นคืออะไรครับอย่างแรกเลยโบกี้ไลออนเนี่ยถ้าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างต้องเรียกได้ว่าอินแล้วก็คลั่งไคล้ในสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าเป็นคนจำสคริปต์ไม่ได้ค่ะคือเป็นคนที่จะไม่สามารถมาแบบอันนี้อร่อยมากแล้วมีกว่าอ้าวไม่ได้เข้าใจมันต้องเป็นสิ่งที่อินอยู่แล้วมันต้องมาจากภายในเราใช่ซึ่งจริงๆตอนที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับเลเนี่ยคือรู้สึกเขินมากเพราะว่าเป็นคนกินเลเป็นอาหารเช้าเอออันนี้ผมได้ยินเหมือนกัน ผมได้ยินมาจากทีมงานแล้วเรื่องนี้ดังมากอ๋อแล้วคืออาหารเช้าอย่างอื่นเขาจะไม่กินเลยนะโจ๊กสเต็กไข่อะไรข้าวต้มเนี่ยคุณผู้จัดการสองสามคนใช่รู้หมดเลยไม่กินอื่นเลยนอกจากเลค่ะโอ้เราบอกเอิญว่าเลที่ชอบเป็นรถบาร์บีคิวแล้วพอได้มาร่วมงานกับเลเนี่ยก็ได้เป็นรถบาร์บีคิวพริกพ่นไฟโอ้ใช่ว่ามันไม่มีโปรดักต์ไหนที่สมองของโบกี้รอดมากไปกว่านี้แล้วหนูขอบคุณมากมากเพราะว่าหนูคาดคล้ายสิ่งนี้ค่ะความฝันมากมากค่ะไม่ต้องการอะไรเลยเงินก็ไม่ต้องการหนูต้องการเลค่ะก็คือผมเข้าใจแหละเพราะว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาลูกค้าจะส่งเลมาที่บ้านใช่ๆนี่อยากได้สินะโบกี้แล้วเขาส่งไว้กี่ลังพูดไปจะมีเหรอไม่หรอกยังไม่รู้แต่ว่าหมดไหมหมดนะคะหมดเหรอเดี๋ยวลูกค้ารอดูได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าส่งไปให้ใหม่นะฮะก็จะเสียงยืนยันทั้งพรีเซนเตอร์ทั้ง3ของเราต่างก็บอกกันเลยนะว่าเลแม็กซ์เนี่ยเข้มจัดนะครับมันเต็มแม็กซ์ในทุกรสชาติแน่นอนแล้วก็อย่างที่สังเกตนะฮะว่างานในวันนี้เนี่ยมันมีแฮชแท็กที่ชื่อว่า Inner ขออภัย Unleash Your Inner Max อันนี้ต้องถามทั้ง3คนเลยว่า Unleash Your Inner Max ของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะฮะขอเริ่มจากบอยก่อนละกันผมอีกแล้วเหรอครับเพราะว่าตามสกีคนแรกดีแล้วคนแรกเลยไว้ละมาก่อนเลยเออหรืออยากลองเปลี่ยนมั้ยผมว่าดีนะแล้วผมเอาผู้หญิงก่อนไหมผู้หญิงก่อนบ้างได้ผมชอบตรงที่เขาเผ็ดอยู่ด้วยแล้วก็โดนคนแรกตลอดยืนซีดอยู่ตรงนี้ยืนซีดอยู่สักพักใหญ่แล้วที่เสียงที่ใช่แล้วผมก็แปลกใจเออแล้วจะรีบกินทำไมก่อนจะขึ้นมาพูดอร่อยอยู่หลังเวทีมันก็ไม่มีอะไรทำกันเนาะได้ครับแล้วโอเคผมก่อนก็ได้ได้ครับผมว่าลิชชูอินเนอร์แม็กซ์มันเหมือนการที่เราทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับเวลาเราจะตั้งใจทำอะไรมันต้องมีแพชชั่นมันต้องเต็มแม็กซ์กับทุกอย่างที่เราทำเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ทำอะไรมันต้องแบบทำเต็มแม็กซ์จริงๆอ่ะผมว่าอันนี้คือ Unleash Your Inner Max ของผมจริงนะขอเสียงปรบมือให้กับ Unleash Your Inner Max ของไว้หน่อยอันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าคนที่ทำอะไรครึ่งกลางๆเนี่ยมันไม่มีวันที่สำเร็จหรอกใช่ไหมสิ่งที่ไบร์พูดถึงก็คือคือทำอะไรเนี่ยมันต้องทำเต็มที่ถ้าเกิดทำไปแล้วก็แบบเออระเหยลอยชายไม่ได้ตั้งใจกับมันจริงๆเนี่ยมันไม่มีทางสำเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะครับทีนี้ท่านต่อมาเลยคุณนนท์ Unleash Your Inner Max ของนนทนนท์คืออะไรเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนี่ใช่เป็นแพทเทิร์นเลยไว้โดนโบกี้โอเคสำหรับผมเหรอจริงๆมันสอดคล้องกันกับคุณไว้แหละที่เมื่อกี้พูดเนี่ยก็คือการที่เรามุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างแน่นอนหรือว่ามันเมื่อเรามุ่งมั่นกับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันบังเอิญมันช้ากว่าที่เราคิดไว้ปลายทางมันมาถึงช้ากว่าที่เราคิดมันมีเหมือนกันบางทีที่เราสึกว่าเราค่อยเขวเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำแต่สิ่งหนึ่งที่ติ๊กนี้มันชัดเจนที่สุดเลย unleash your inner max คือการที่เรามุ่งมั่นกับมันอยู่อย่างนั้นตลอดคืออย่างผมไม่ตอนเด็กไม่ได้โดนถามตลอดว่าถ้าไม่เป็นนักร้องจะเป็นอะไรผมก็รู้สึกว่าแล้วทำไมผมต้องหาฝันที่สองเออก็ผมตั้งใจจะเป็นนักร้องเออทำไมต้องไปหาแผนสำรองทำไมต้องไปหาแผน B ที่มันเฉยใช้ไปจากฝันเดิมของเราด้วยเรามองว่ายังไงเราก็ทำได้แค่เรื่องของปัจจัยอื่นแล้วกันแต่อย่างน้อยเจตนาของเรามันดีแล้วนั่นคือแมสของเราจริงๆเราใส่มันสุดไปและนี่คืออลิชิวอินเตอร์แม็กซ์ของนนทนนท์ครับขอบคุณมากครับชอบมากตรงที่ทุกคนแบบจากตอนแรกทุกคนเริ่มนั่งตั้งใจฟังมันไม่ใช่เทปท้องนะครับ
มันก็ขายครึ่งนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าสนุกมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ใช่อย่างนั้นจริงโอ้โหมันก็ดีนะที่ที่การที่เรามาได้พบเจอกับศิลปินที่เราชอบแล้วมันก็ได้แรงบันดาลใจอะไรกลับไปด้วยอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างนวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเคยมีช่วงเวลาที่แบบนวดอาจจะแบบเดาว่าแบบเฮ้ยมันเมื่อไหร่ที่เราจะถึงจะประสบความสำเร็จถึงขั้นที่เราพอใจสักทีอันนี้มันก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนทำตามนาฬิกาของคนอื่นเนี่ยมันต้องเป็นนาฬิกาของคนเองใช่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 ครับผมก็แน่นอนคุณโบกี้คุณพร้อมไหมคิด unleash your inner max โบกี้ไลออนสำหรับโบนะคะตอนที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เลนแม็กซ์เนี่ยโบคิดตลอดว่าแม็กซ์มันต้องเป็นความสุดต้องเป็นความแบบสุดเหวี่ยงต้องเป็นความกล้าเนาะเป็นความมั่นใจซึ่งผมก็งงลูกค้าแบบว่าทำไมถึงเลือกโบเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ว่าทุกอย่างที่มันผ่านมามันหล่อหลอมกันมาจนมาเป็นเราในวันนี้มันทำให้โบรู้สึกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยถึงโบจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดจนมาเป็นวันนี้มันคือความมั่นใจในความไม่มั่นใจของตัวเองซึ่งโบคิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านน่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้เหมือนแบบเดียวกันกับโบก็คือคนที่แบบเติบโตมาพยายามที่จะมั่นใจในตัวเองพยายามจะเชื่อในตัวเองแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เคยเชื่อได้สักทีเนี่ยแหละค่ะอันลิสยูอินเดอร์แม็กซ์ของโบก็คือความมั่นใจในตัวเองก็เชื่อในตัวเองกล้าที่จะทำแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะนี่แหละฮะอันลิสยูอินเดอร์แม็กซ์ของโบที่ไลออนผมเข้าใจนะเพราะว่ามันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่เนเจอร์ของคนบางทีมันไม่ใช่ธรรมชาติของคนทุกคนที่จะต้องเฮ้ยฉันมั่นใจฉันสามารถพูดต่อหน้าคนเป็นพันเป็นร้อยได้ตลอดเวลาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแค่นั้นมันก็เพียงพอละนะฮะนี่คือฟิลเตอร์ของเราทั้ง3ท่านของเลนแม็กซ์ของเราในวันนี้นะครับ